ดีครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาจำฟาร์มไอรอนฟาร์มกันนั่นเองนะขอลืมไปว่าของในการอุปกรณ์อยู่ในนี้ต่อไปเอาจะโดรนบีกออกมาเดี๋ยวเราเริ่มทำบนหลังคาฟาร์มสลามช้างเนาะวางอย่างนี้เป็นแนวสัญลักษณ์เอาไว้ครับนะอุ้ยเฮ้ยแล้วก็เราต้องต่อขึ้นไปข้างบนแต่ว่าเราต้องปุ้นภูเกาะตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปเสร็จนานแน่ตอนนี้นะครับกว่าจะต่อมาได้ตั้งนานครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เล่นๆ นะดูผมต้องต่อกระจกอีกตอนนี้วันที่116แล้วดูดิเย้ยถึงจะเกาะอินชาร์ตก็ตายอยู่ดีนั่นแหละนะเดี๋ยวเราต้องต่อกระจกตรงนี้นะครับโอ้ยมาต่อนี่ตอนนี้ว้ายเย้ยอู้เฮ้ยอู้ไอ้นี่โดนแน่โอ้ยไปเก็บน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ในครีเอทีฟหมดนะครับเพราะว่าบล็อกไม่พอแน่โดยผมต้องขอป๊อปนะครับขอก๊อปปี้มาเลยมาเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะต่อตรงนั้นไปสักประมาณ8ใช่ไหม8แล้วก็วางมุมมาต่อกันเลยโอ้เดี๋ยวเราเริ่มวางมุมกันเลยนะครับวางบล็อกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถึงเวลาวางน้ำแล้วครับผมเดี๋ยวรู้สึกว่ามีจุดวางผิดใช่ไหมรู้สึกอย่าแอบเนียนนะไม่เนียนหรอกวุ้ยอะไรนั่นไงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทำรูอย่างนี้กันนะครับมาต่อนะเว้ยตอนนี้นะครับเรายังอยู่แค่นี้อยู่ยีนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไลฟ์สดนะครับหลังจากการไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มเร็วก็คือน้ำมันเป็นอินฟินิตี้โมดอ่ะดูดิเพราะตรงนี้ไบโอมหิมะไงไบโอมดูไบโอมโมเทนน่ะเห็นไหมแล้วมันจะไหลได้อย่างไรมีสิทธิ์ได้เว้ยมีสิทธิ์ได้แฟนของเราก็คือล้มเหลวแต่เรามีวิธีแก้อย่างรวดเร็วก็รอให้มันว่ายลงมา
มาแล้วก็วางป้ายตรงนี้กันนี่อย่างนี้นั่นเองวางป้ายแบบไหนก็ได้ดูดิมืดเลยลุมเหลวใช่ได้โอ้เดี๋ยวสรุปก็คือแก้ไม่ได้แล้วก็คือล้มเหลวแล้วก็สร้างเป็นสระน้ำสังหารตัวเองอย่างนี้ไงดังนี้อย่างนี้ไงเออลืมไปนะโอ้ต้องขอกดไลค์ถึงอุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจ้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายล้มเหลวเว้ยนึ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 จมบ่อแล้วน่าสงสารของชีวิตคนหนึ่ง